สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวแบบนี้นะครับบอกว่าซาวเสียงสภาสูงสวสุรสิทธิ์เวงศักดิ์พร้อมเทโหวตหนุนเพื่อไทยแต่ต้องไร้ก้าวไกลเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายสุรสิทธิ์ตรีทองซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้ให้สัมภาษณ์นะครับในการโหวตค c a ด d i d นายกรัฐมนตรีในวันที่27กรกฎาคมนี้สุรสิธิ์บอกว่าอย่างนี้ครับ ผมไม่ขัดข้องนะครับการโหวตนายกของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเพราะว่าเรารับทราบแนวนโยบายและก็ทัศนคติของผู้บริหารพรรคเพื่อไทยดีแต่ถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยยังอยู่ร่วมกับพรรคก้าไกลเนี่ยผมคงโหวตให้ไม่ได้หรอกครับเพราะมีนโยบายแก้ไขมาตรา112และทัศนคติของพรรคก้าวไกลมีปัญหากับสถาบันอยู่สอวอก็ต้องดูให้ดีนะครับกับการโหวตให้พรรคการเมืองที่จะเข้ามาบริหารประเทศนะครับ นักข่าวก็ถามว่าพรรคเพื่อไทยจับมือกับพรรคอื่นโดยไม่มีพรรคก้าวไกลจะได้หรือไม่สุรสิทธิ์ตอบชัดเจนนะครับบอกว่าผมยินดีโหวตให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเพราะว่าพรรคอื่นๆเนี่ยชัดเจนแล้วนี่ครับว่าไม่แต่ต้องมาตรา112พรรคอื่นๆเธอทูลสถาบันทุกพรรคเลยมีปัญหาจริงๆเนี่ยก็คือพรรคก้าวไกลเท่านั้นเองที่ไม่ยอมถอยไม่ยอมหยุดหากมีพรรคก้าวไกลอยู่ผมก็ไม่โหวตให้หรอกครับ ส่วนพลเอกเฉวงศักดิ์ทองสลวยสมาชิกบุธิสภาบอกว่าอย่างนี้ครับผมมีความคิดเห็นเหมือนกับหลายๆพักการเมืองนะครับที่ผมรับไม่ได้กับการแก้ไขมาตรา112ผมเป็นทาหารนะครับได้รับการปลูกฝังเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วผมรับไม่ได้หรอกครับถ้าหากว่าพักก้าวไกลจะมาถอนมาตรา112ตอนนี้เนี่ยคิดว่าคงจะช้าไปแล้วนะครับ ที่ผ่านมาก็มีผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองแนะนําให้ถอนเรื่องนี้ไปตั้งแต่หลังเลือกตั้งก็ไม่ทําทําตอนนี้มันจะมีในยะอะไรหรือเปล่านะครับนักข่าวก็ถามว่าถ้าหากมีการเสนอชื่อแคนยเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยแล้วไม่มีพรรคเก้าวไกลร่วมด้วยจะโหวตให้หรือไม่ผลเอกชวเวงศักดิ์ตอบชัดเจนครับบอกว่าก็แสดงว่าไม่เกี่ยวกับมาตรา112ล้วสิครับผมก็พร้อมโหวตให้นะครับ ที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่เคยปกปิดนะครับพูดเรื่องนี้มาตลอดส่วนการโบวตนายกรัฐมนตรีวันที่27กรกฎาคมเนี่ยจะเรียบร้อยหรือไม่ต้องดูพักเก้าไกลว่ายังอยู่หรือเปล่าถ้ายังอยู่ก็คงไม่ได้หรอกครับ